ด็อกหนังอีพีนี้เนี่ยถ้าจะตั้งชื่อก็เกือบไม่ได้รีวิวแล้วเรื่องนี้ถ้าจะตั้งชื่อตามหนังเรื่องนี้นะเออ,อเก๋เก๋เก๋ชื่อเก๋<ม>เรากำลังพูดถึงหนังญี่ปุ่นผมว่าน่าจะยังมีเวลาให้ทุกคนไปเทคไทม์อีกสักแป๊บหนึง่งในการถ้าจะดูนะผมรู้สึกว่าเออชื่อหนังมันกวนมากแล้วคือชื่อหนังญี่ปุ่นในบ้านเรานะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ได้เสมอไอ้อะไรนะ ตับอ่อนหัวใจตับอ่อนตับอ่อนเทอนั้นพรุ่งนี้ฉันจะกับเธอเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานฉันเธออะไรมันเหมือนกอนไฮกุอะนี่ชื่อหลังด้วอย่างเลยกอนไฮกุอะไรเงี้ยสั้นๆฟังแล้วเอ๊ะมันเป็นประมาณนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ดูกันในสัปดาห์นี้ไอ้คำว่าเกือบจะไม่ได้รีวิวแล้วหนังเรื่องนี้ก็เพราะว่าเกือบจะไม่ได้ดูแล้วเหมือนกัน <c oughs> เ,<อ>เพราะว่ารอบน้อยมากแต่ว่าถือว่าเป็นหนังที่น่าสนใจอะไรที่อยู่ดีๆทําให้สนใจหนังเรื่องนี้ว่าผมแบบ ผมแบ a n k เลยนะตอนแรกคือโอเคหนังญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราแบบเลื่อนไปในเว็บหรือว่าแอปที่กําลังจะหาหนังดูสัปดาห์นี้เนี่ยคือผมนี่เหมือนกับหนังญี่ปุ่นคือโทษนะมันเป็นสัญชตตาตญาณเราบันโดนปลูกฝังแบบนี้เหมือนสิงโตก็จะมองไม่เห็นใบกะเพราหรอกสิงโตก็จะเห็นแต่เนื้อนะผมก็จะเห็นแต่หนังฮอลลีวูดตาผมมันก็จะไปจับจดอยู่กันอะไรอย่างนั้นอนะ่ะอยู่ดีๆเนี่ยทำไมมาสะดรุดกับซัมเมอร์ฟิล์มวะจริงๆก็คือชื่อเรื่องเลยนะ อิดอะซัมเมอร์ฟิล์มเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการทำหนังอะ่ะ uh huh. นี่ไม่พูดถึงชื่อไทยนะชื่อไทยเรื่องนี้กลายเป็นเออส่วนหนึ่งที่ไทยนงังน่าสนใจเหมือนกันนะเกือบจะไม่ได้ฉายแล้วซัมเมอร์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ดูตัวอย่างเรารู้สึกว่ามีสเสน่ห์ของหนังที่พูดถึงการทำหนังของคนที่รักหนังอะ่ะอันนี้จะเป็นความชอบส่วนตัวก็ได้นะเราชอบหนังแนวนี้ชอบหนังที่ พูดถึงการสร้างหนังพูดถึงแรงบันดาลใจพูดถึงคนที่รักหนังด้วยกันนะ่ะถ้าเรื่องย่อแบบนี้ไม่ว่าหนังชาติไหนขอดูเลยละพูดถึงเบื้องหลังการทำหนังเล่าถึงคนกองแนละชีวิตคนกองชีวิตคนกองอ่าเรื่องของแรงบันดาลใจที่มาของหนังเรื่องของคนที่อยากทำหนังแม้ว่าจะไม่ได้มี ทรัพยากรอะไรมากมายแต่มีความฝันอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าหนังที่เกี่ยวกับคนพวกนี้หรือเรื่องราวพวกนี้มันมีเสน่ห์มากอืด้วยความที่เราชอบดูหนังอ่ะเราก็อยากเห็นเรื่องของคนที่ชอบทําหนังเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอเรื่องนี้พอเห็นตัวอย่างปับ๊บโอ้โหเอ๊ยมันน่าสนใจมากยิ่งมุมมองของความเป็นหนังญี่ปุ่นน่ะมันไม่เหมือนชาติใดในโลกมุมมองของความเป็นหนังญี่ปุ่นมันก็แตกต่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยยิ่งเนื้อเรื่องที่มันพูดถึงความรักที่มีต่อนหนังยุคเก่าหนังยุคโบราณอะไรเงี้ย ยิ่งมีความน่าสนใจเข้าไปอีกแต่อย่างที่พิกบอกเลยว่าถ้าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมองผ่านด้วยความที่หนังญี่ปุ่นด้วยส่วนหนึ่งแหละที่ไม่ได้เป็นพิมพ์นิยมที่เออเนื้อเรื่องแบบนี้นะที่มันมีความเฉพาะตัวบางอย่างที่ทําให้คนดูบางกลุ่มอาจจะอาจจะมองข้ามไปอะไรเงี้ยมากกว่ามาว่าถึงเนื้อเรื่องมันก่อนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็พูดถึงเด็กกลุ่มหนึ่งละกันที่เป็นกลุ่มเพื่อนผู้หญิง3าคนนี่แหละซึ่งมีหนึ่งในนั้นเนี่นนยอยู่ในชมพรมภาพยนตร์ซึ่ง เด็กผู้หญิงคนนี้ตัวนางเอกเนี่ยหงงยลงรักหนังเก่าหนังสมูไรอ่ะชื่นชอบมากเป็นแฟนคลับตัวยงเลยแล้วก็ในชมรมภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะมีการสร้างหนังเพื่อที่จะเอาไปฉายในงานโรงเรียนของตัวเองซึ่งทุกคนก็จะไปแห่ไปไปทำหนังรักโรแมนติกกันหมดแต่ตัวนางเอกเนี่ยโอ้โหอยากทำหนังสมูไรมากแต่ไม่มีใครช่วยเลยอะ่ะก็เลยรวบรวมกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ไม่ใช่คนในชมรมอะ่ะเพื่อจะสร้างหนังสมูไรเป็นของตัวเอง เพื่อจะฉายในงานโรงเรียนเหมือนกันก็ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกไปเจอพระเอกที่แบบว่าโอ้คนนี้แหละบุคลิกอย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยสุดท้ายก็ได้ทําหนังขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีอุปสรรคมากมายมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนหนังเนี่ยเกือบจะไม่ได้ฉายแล้วซัมเมอร์น,นี้เออๆแต่คนบอกว่าไอ,อ้นางเอกเนี่ยอยากทําหนังอะไรเงี้ยหนังนางเอกที่เรฟเฟนที่มันอยากทาไม่ใช่หนังธรรมดานะหนังมันอยากทําคือหนังแบบคือหนังแบบนี้ คือแบบมันอยากทำหนังเก่ามันมีความชอบหนังเก่าใช่ใช่ก็หนังสมุยเลยคือมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะว่าทุกประเทศน่นแหละคือถ้าเทียบกันกับฮอลลีวูดอ่ะก็คือหนังคาบอยอ่าใช่ใช่ช่ซึ่งยุคหนึ่งเนี่ยสร้างกันเยอะมากสร้างกันแบบปีหนึ่งโหห้าสิบหกสิบเรื่องเป็นร้อยเรื่องก็ได้ก็คือมันเป็นหนังยอดนิยมของยุคสมัยหนึ่งที่ถ้าถามถึงคนในยุคนั้นก็มองว่า หนังพวกนี้มันต้องอยู่ตลอดการไม่มีทางที่จะหายไปแน่นอนแต่อยู่ๆความนิยมมันเสื่อมแบบฉับพลันมากโรคมันเปลี่ยนเหมือนหนังคาบอยตายเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจความเป็นลูกทุ่งอีกต่อไปแล้วพอมียาอวกาศบีนอกนอกโลกปั๊บทุกคนก็เลิกดูหนังคาบอยญี่ปุ่นก็เหมือนกันหนังสมุไรที่พูดถึงความเป็นชาตินิยมความหัวขบฏต่างๆเนี่ยที่ถูกเล่าเรื่องผ่านสมุไรเนี่ยอยู่ๆก็ตายสนิทเหมือนกัน คนรุ่นใหม่ไม่สนใจหนังซามูไรอีกเลยมันเหมือนพูดถึงสังคมเขาด้วยเหมือนกันพูดถึงประวัติศาสตร์ของความเป็นวัฒนธรรมคนดูหนังญี่ปุ่นเหมือนกันในประเทศเขาเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆหนังญี่ปุ่นในยุคนั้นอะ่ะมันก็สร้างชื่อระดับโลกนะไม่ว่าของอากิระคุโรซาวาอย่าง Seven เซเว่นซามูไรอะไรพวกเนี้ยนี่คือปรมมจารของวงการหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันเลยกลายเป็นความต่างที่ไอเด็กคนเนี้ยนังเอกของเราเนี่ยกลายไปว่าเป็นหลงไหลลุ่มหลงซึ่ง ตัวหนังเองมันก็อธิบายนะว่าความสุดยอดของหนังสมุรมันคืออะไรอะไรเงี้ยทําให้เราเข้าใจได้นะว่าทําไมตัวละครตัวเนี้ถึงได้ชื่นชมหลงไหลกับความเป็นโลกสมุรขนาดนั้นส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณรู้จักโลกของหนังสมุรัยอยู่แล้วคุณก็อินได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกเหมือนไอ้น้องเขเนีเหมือนกันนะว่าหนังสมุรมันสนุก ทำไมไม่คนดูอะไรเงี้ยถึงอาจจะมีวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกๆหน่อยแต่ถ้าคุณได้ลองสัมผัสดูก็จะชื่นชอบเหมือนกันส่วนคนที่ออไม่เคยดูหรือว่าหนังสมุรัยยุคใหม่แทบจะไม่มีให้ดูแล้วอะ่ะก็อาจจะเข้าใจได้นะเพราะหนังมันอธิบายว่าความเป็นหนังสมุรัยมันคืออะไรผ่านตัวละครเหล่านี้แหละซึ่งตัวหนังเองเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละแล้วก็ความน่าสนใจของหนังอะ่ะมันคือการ เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยส่วนหนึ่งมุมนี้ละกันมุมนี้เป็นมุมที่เราสนใจที่เราได้จากหนังที่นอกเหนือจากความเป็นสนุกสนานของตัวละครของเนื้อเรื่องส่วนเนี้ยมันเป็นเส้นเรื่องรองที่เรารู้สึกว่าเออมันดึงดูดเรานะสำหรับคนชอบดูหนังอะไรเงี้ยอืมอมืโอ้โหเปิดมาครั้งแรกผมคือถ้าใครไปดูมันจะมันจะตื๊บกับโอเคชื่อตัวละครนี้ก็ตึบไปแล้วนะ <laughs> ประติประต่อเรื่อง ตอนแรกมันยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่าวะทําไมจังหวะหนังมันก็โอเคเหมือนหนังญี่ปุ่นทั่วๆไปนะเรารู้สึกมันน่าจะดําเนินเรื่องประมาณนี้แหละคล้ายๆหนังญี่ปุ่นทั่วๆไปที่เราดูแล้วก็โอเคเราจะค่อยๆซึมซับกับมันไปนะพยายามทคมาความเข้าใจมันขึ้นหนังญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยผลปรากฏนะอยู่ดีๆตอนที่หนังมันบอกว่าสิ่งที่พวกมันกําลังทํายิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยโหจังหวะนั้นผมแทบหันไปพิงเก้าอี้เชียเอามุกนี้เหรอ อ๋อจะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือใครผ่านช่วงการเซตอัพของมันผมว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยโอ้ยผมว่าเพลินโอเคมันมีความเป็นวัฒนธรรมหรือว่าขนบแบบญี่ปุ่นในหนังเรื่องนี้เยอะแยะมากมายแหละแต่ผมว่าถ้าผ่านช่วงแรกที่มันผ่านช่วงเซตอัพช้าๆเนิ่นๆไปได้เนี่ยเห้หนังนี่เป็นหนังที่น่ารักและดูง่ายในหนังแบบวัยรุ่นญี่ปุ่นเลยอะ่ะการเซตอัพบ,บางอย่างเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครเงี้ยเราสึกเร็วไปด้วยซ้ําไปหนังมันให้เวลาเล,าเล่าเรื่องของความผูกพันของตัวละครหลัก3คนเนี่ย เร็วมากเขาเป็นใครสนิทกันแค่ไหนเรารู้สึกว่าทําได้ดีด้วยนะในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็โยนเข้าภารกิจแบบเร็วมากที่เขาจะทําหนังด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าหนังมันเดินหน้าแบบฉับ,บ,บๆเลยด้วยซ้าไป uh huh. ก็เข้าใจได้เพื่อจะความรวดเร็วในการเซตอัพบางอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนังมันมีเรื่องเรื่องเล่าอ,อีกชุดหนึ่งที่รออยู่ครึ่งแรกประมาณ 20- สถึงสิเนี่ยโอเคเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นที่จะทําหนังที่มาที่ไปบางอย่าง แล้วก็พอเริ่มทําหนังกันเนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาแทนมีเนื้อเรื่องอีกชุดหนึ่งที่มารองรับส่วนนี้เนี่ยเราก็มองว่าเออหนังมันก็ผสมผสานได้ดีนะเรามองอย่างนี้นะส่วนหนึ่งก็คือมันยังมีความเป็นหนังวัยรุ่นหนังรัก กุ๊กกิ๊กบางอย่างเหมือนจะเป็นหนังตลกคอมดี้เป็นโรแมนติกคอมดี้ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยลอมคอมเลยละ่ะสุดท้ายแล้วมันก็มีผสมความเป็นไซไฟบางอย่างเข้ามาผสมความเป็นดราม่าอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งเรารู้สึกว่าทําได้ดีนะโอเคมาอาจจะก,กระชากบ้างบางจุดใช้คํานี้ได้เลยนะดูๆไปนี่เรากาลังอินอยู่กับความเป็นหนังวัยรุ่นหนังคามิดออฟเบดอยู่บางอย่างและอยู่ก็โยนเหมือนโดนปลาความเป็นไซไฟใส่หน้ามาบางอย่างไรเงนะี้ยก็อึ้งเหมือนกันนะ ก็แปลกๆเหมือนกันนะเออปรับอารมณ์ตามไม่ทันเหมือนกันนะต้องใช้คำว่าด้วยความที่มันเป็นหนังญี่ปุ่นน่ะมันมีความเป็นการ์ตูนนะเรารู้สึกยี่งเลยนะมันมีความเป็นการ์ตูนที่มันสามารถจะสอดแทรกความประหลาดบางอย่างเข้าไปในตัวหนังได้อะไอเดียคือใช้คําว่าความประหลาดอาจจะแปลกไปมันคือไอเดียที่โยนเข้ามาโยนเข้ามาอาจจะไม่ได้กลมกลืนอาจจะไม่ได้เข้ากันร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่สภาวแวดล้อมบางอย่างมันสามารถทําให้เรื่องราว ความประหลาดเหล่านี้มันสามารถเข้ากันได้เฉยเลยอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราอ่านหนังสือกรโตเนี่แหละคุณเจอเนื้อเรื่องประหลาดๆในหนึ่งเล่มอ่ะมันสามารถเจอเรื่องประหลาดได้หลายอย่างมากถ้ามันสุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะเล่าเรื่องความประหลาดนั้นได้อย่างลงตัวเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันโดดมันหลุดไปจากโลกที่มันควรจะเป็นมากกว่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นอืมอืมอืมรู้สึกว่ามันติดตามง่ายเฮมันมีตัวละครแวดล้อม ที่ถอดแบบออกมาจากถ้าใครอ่านการ์ตูนอ่านมาังงะนะมึงถอดแบบมาจากนั้นไอ้เพื่อนหัวตั้งตั้งทองทอง,ตตงที่ขี้วอยววยหรือไอ้เพื่อนที่พลังเหลือล้นไอ้แบบอย่างนั้นน่ะถ้าใครชอบอะไรแบบนั้นนะหรือคุ้นชินกับวัฒนธรรมการสื่อสารแบบนี้ของคนญี่ปุ่นหรืออะไรอย่เงี้ยนะโอ้โหแบบผมว่าเพลินอ่ะถอดคาแรคเตอร <intuition. S> ์ออกมาเลยอความเบียวความเบียวนที่นี้คือถ้าใคร เกตนะความเบียวบางอย่างของไอตัวเพื่อนเอกเอง,เองไอบูฮาวายที่มีความเป็นคนข้างหนึ่งศึกตัวเล็กบุค,คลิกที่มันแสดงออกอะไรเงี้ยมันคือวัยรุ่นวัยรุ่นมันคือเด็กถ้าคุณผ่านช,ช่วงเชื่อมันะคุณจะรีคอลได้ในหนังเรื่องนี้เลยคือแบบโอ้โหแบบเพลินอนะดูแล้วมันเพลินอนะทุกตัวละครพอเรามองแล้วโอ้โหแม่งน,นึกถึงตัวเองนึกถึงเพื่อนนึกถึงแก๊งพวกเราอะไรเงี้ยเอ๊ะมันทําแบบนั้นได้มันมีความรู้สึกแบบนั้นได้เลยในหนังเรื่องนี้เลยอะ คือสอส่วนแล้วกันนะอันแรกคือมันก็เป็นภาพจํามาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหลายแหล่นะตัวละครพวกนี้เขาสามารถที่จะสื่อถึงเรื่องราวของความเป็นบุค,คลิกเหล่านี้ผ่านงานหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเป็นมังงะหรือเป็นหนังเราก็จะเห็นบุค,คลิกของคนเหล่านี้อยู่ในงานเหล่านี้ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นภาพจําที่ดียิ่งถ้าใครได้อ่านการ์ตูนหรือชื่นชอบในการ์ตูนญี่ปุ่นหรือในหนังญี่ปุ่นนะเราก็จะคุ้นตากับ บุค,คลิกเหล่านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันก็เหมือนหยิบม,มาผสมอะนะมันมีทุกอย่างที่เราเคยอ่านนะพูดง่ายๆมันมีบุค,คลิกแบบนี้ในการ์ตูนเรื่องนั้นมันมีบุค,คลิกแบบนี้ในการ์ตูนเรื่องนี้อะไรเงี้ยใช้ภาพจําเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาทําให้เรารู้สึกรีคอร์เราสนุกกับเหตุการณ์กับเพื่อนกับคาแรคเตอร์เหล่านั้นได้อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็เหมือนเป็นการย้อนลําลึกถึงตัวเราเองเหมือนกันที่เรามีเพื่อนแบบนี้ตอนมัธยม เรามีแก๊งแบบนี้เรามีเพื่อนที่ไฮเปอร์แบบนี้เรามีเพื่อนตายแบบนี้เรามีเพื่อนที่เป็นคู่อริกันแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็อารมณ์นั้นน่ะมันคือกลุ่มความสัมพันธ์ของเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของเขาอะคือไม่ใช่ภาพจําที่ว่ามันเป็นเด็กเมืองหรือเปล่านะพอเรารู้สึกว่าพอเรารู้หนังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยด้วยความที่มันเป็นชนบทนิดๆแอ่ความสัมพันธ์ของเพื่อนมันเลยเป็นรูปแบบแบบนี้เป็นรูปแบบที่เราสัมผัสได้ มันไม่ใช่เด็กในเมืองใหญ่หรือเปล่าไอ้นี่เราคิดเองนะว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่ความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้เหมือนที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นบ้านเราเด็กกรุงเทพกับเด็กต่างจังหวัดก็ไม่เหมือนกันความที่เป็นกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้มันก็อาจจะต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งพอหนังเรื่องนี้อิดแอสเมอร์ฟิล์มเนี่ยมันโฟกัสที่กลุ่มเพื่อนที่เหมือนจะเป็นคนต่างจังหวัดนิดนึงอะ่ะเราเลยรู้สึกว่าเออเราเข้าถึงได้ง่ายกว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนมันเป็น ความสัมพันธ์ที่เราเข้าใจได้มากกว่าความสนิทของเขา,าความสนิทกันอะ่ะมันเลยอาจจะดูโบราณนิดนึงนะอาจจะแบบเออเด็กสมัยนี้จจะไม่ได้คุยกันแบบนี้แล้วอาจจะไม่ได้ซีกันขนาดนี้แล้วก็ได้ในโรงเรียนเนี่ยความผูกพันกันในโรงเรียนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้แล้วถ้าเป็นโรงเรียนใน,ในเมืองใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งส่วนเนี้ยมันก็เลยอาจจะอิมแพคกับเราได้มากกว่าได้มากขึ้นแล้วกันคือหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาเก็บด้วยนะโอเคในส่วนคาเตอร์เราชอบนะชื่นชอบมากมายหนังเรื่องนี้มันเหมือนดัน ถ้าใครอยากจะดูเพื่อบันเทิงทั่วๆไปก็ผมว่าผมว่าดูได้อาจจะเพลิดเพลินด้วยซ้ําหรือบางทีการสอดแทรกบางอย่างหนังมันอยากจะสอดเข้ามาแต่เขาสอดมาในแบบที่มันไม่ได้ลึกเกินไปถ้าใครอยากจะฝึกในการเริ่มอันนี้ไม่ได้บอกว่าหนังมันลึกถึงขนาดแบบโหดูยากอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าฝึกในการเริ่มแปลมีนิ่งของพล็อตของมันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ อันเรื่องนี้กินง่ายใครอยากลองแปลมีนิ่งของมันอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าง,ง่ายกลุ่มชมรมทําหนังที่มันแบ่งกันทําในงานโรงเรียนเนี่ยแบ่งกันเป็น2กลุ่มเนี่ยไอ้กลุ่มหนึ่งอยากทําหนังแบบย้อนยุคเป็นซามูไรเป็นหนังเก่าอีกกลุ่มหนึ่งทําหนังแมสตลาดเอาใจวัยรุ่นหนังอรัก <S <S โรแมนติกคือมันแบ่งกันเป็น2ยุคอะแล้วแบบกลุ่มหนึ่งโอ้โหเทคโนโลยีใหญ่โต แบบโอ้โหมีกล้องแบ็คเมจิกเลนทุกอย่างไฟแม่งพร้อม <c oughs> อีกกลุ่มหนึ่งมันเป็นแบบคินจัดอินดีจ้ดจัดจัดไอสิ่งที่เขาค่อยๆซ่อนเข้ามาความคอนทสต์ระหว่างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ยิ่งแปลมินิยิ่งสนุกหนังเรื่องนี้มันมันมีมินิงน่งหลายอย่างที่โหพอนั่งมานั่งดูเฮ้ยมันว่ะเฮ้ยแปรมินิงที่ไอ พระเอกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยหนังยุคหน้ามันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยมันคือสารที่คนที่เขาทําเรื่องเนี้ยเหมือนพยายามอยากจะสื่อมาเขาสื่อออกมาได้ง่ายอะ่ะผมรู้สึกว่าใครอยากแปรมินิ่งเล็กๆเงี้ยไม่ต้องไปหาหนังอื่นหรอกที่มันโอ้โหต้องมานั่งวิเคราะห์ทางแสงซิมโบลิกเฮ้ยแปรมินิง่งเรื่องอย่างเงี้ยสนุกยิ่งสนุกเลยเออรู้สึกอย่างนั้นเราชอบเลยนะส่วนเนี้ยส่วนที่มันสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้่ะคือไม่ว่าจะคุณจะวิพากษ์วิจารณ์ระบบการทําหนัง ก็เทียบกันง่ายๆว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือระบบสตูดิโออ่ะมีทุกอย่างพร้อมอ่ะทาหนังตลาดจ๋าจาอะไรเงี้ยอีกกลุ่มนึงก็คือนักสร้างหนังอิสระที่มีไอเดียที่ไม่เหมือนใครจะทาเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนต้องใช้ความพยายามเยอะมากทําทุกอย่างอย่างที่มีแต่ว่าสามารถจะสื่อสารความฝันตัวเองออกไปได้มันก็พูดถึงระบบการสร้างหนังของทุกที่อ่ะทั่วโลกอ่ะเป็นอย่างนี้กันหมด หรือแม้แต่อ่าวิพา์วิจารณ์เรื่องของความคิดของกลุ่มคนดูที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่ไหมละ่ะเราพูดถึงว่าหนังยุคหนึ่งที่กลายเป็นยอดนิยมน่ะอยู่ๆก็เสื่อมความนิยมไปได้เหมือนกันเหมือนที่ตัวหนังสมุไรเป็นหรือแม้แต่การวิพา์วิจารณคนดูที่บอกว่าคนยุคใหม่หรือคนยุคต่อๆไปเนี่ยจะเลิกดูหนังแล้วอะเพราะว่าสมาธิสั้นลงเรื่อยๆอ <c oughs> คนจะไม่นั่งทนดูหนังสองชั่วโมงต่อไปแล้วหนังจะเหลือความยาวแค่แบบ30มสิบวิอะไรเงี้ยมันก็ ถือเป็นการจิกกัดที่แสบนะแล้วก็มันบ่งบอกถึงมุมมองบางอย่างที่น่าคิดตามเหมือนกันนะตัวหนังมันมีไอ้เรื่องราวเล็กๆเหล่านี้ซ่อนอยู่เยอะมากนอกเหนือไปจากความสนุกพื้นพื้นที่มีให้เห็นนะก็คือพูดถึงความสนุกสนานในเรื่องของถ้าเป็นหนังกลุ่มเพื่อนทําหนังมีอยู่ความเป็นรักกุ๊กกิ๊กความรักสเศ้าสี่เศร้าห้าเศ้ามีหมดปนๆอยู่ในหนังความเป็นหนังตลก ฮาหน้าตายก็มีมุกแบบตีหัวเข้าบ้านก็มีมันหยอดไว้หลายอย่างแล้วก็พยายามจะสอดแทรกความจริงจังเข้าไปด้วยซึ่งเราเรามองว่าเราชอบนะความจริงจังที่มันเอามาใส่เนี่ยคือมันไม่ได้หนักไม่ได้หนักเกินจนแบบโอ้โหคุณตั้งใจด่าคนตั้งใจด่าระบบตั้งใจวิเคราะห์วิจารณ์อะไรบางอย่างรุนแรงขนาดนั้นแต่ใส่ไว้ให้คิดมีนะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงคุณอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นมุมมองจาก เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก็ตามที่มองเห็นปัญหาใหญ่ๆแล้วคุณยังไม่ได้เข้าใจปัญหาทั้งหมดแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาหรือเปล่าไรเงี้ยใส่ไว้เพื่อให้คนดูคิดตามสามารถที่จะย่อยปัญหาใหญ่หรือเอาปัญหารุนแรงไล่แรงบางอย่างเนี่ยของโลกภาพยนตร์เลยนะหลายๆมุมมองเนี่ยเอามาแทรกผสมประสานตรงเนี้ยให้มันย่อยง่ายอะ่ะคืออย่างที่เราดูเนี่ยเราก็ได้ข้อคิดไง มันไม่ใช่แค่หนังที่พูดถึงชีวิตัยรุ่นอย่างเดียวมันก็มีข้อคิดเกี่ยวกับระบบบางอย่างระบบสังคมบางอย่างระบบวิธีการคิดของงานการทําหนังบางอย่างอยู่ด้วยซึ่งถ้าเราไม่โฟกัสไม่ได้สังเกตก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ความสนุกอีกแบบหนึ่งจากหนังที่พูดถึงชีวิตรยรุ่นแต่ถ้าเรามองเห็นจุดนั้นมันก็บวกเข้าไปอีก เราได้ทั้งสองส่วนได้ทั้งความเป็นหนังวัยรุ่นและได้ทั้งหนังที่วิาพากษวิจารณ์วิเคราะห์เรื่องราวของคนเบื้องหลังด้วยอีกส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยอืมอืมอืมมันทําได้ดีในตรงนี้บางทีเราเข้าใจว่าการสะท้อนในแง่มุมปัญหาการวิพากบางอย่างมันดุดันหงมันกระแทกจิตใจแต่เรื่องนี้มันมันดูเหมือนเพื่อนมาเล่านิทานให้ฟังเหมือนเพื่อนจากอนาคตมาเล่านิทานให้ฟังว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะมันไม่เพอร์ฟอร์มกับเราในแบบที่ หจะโหดหลายจะวิพากเจ็บแสบถึงเครื่องถึงแบบหจี้เข้ากระดูกดําแต่ไอแบบนี้เผลอๆมันทํางานกว่าด้วยซ้ำนะบางทีแบบเออวะ่ะมันน่าใจหายบางทีใช้ความนิ่งๆมันสะท้อนความเงียบออกมาด้วยความโหดหูบางอย่างเออมันทํางานกับเรายิ่งพอเราเป็นคนชอบดูหนงังอะไรเงี้ยเราก็เออเนาะมันได้คิดบางอย่างมันอยู่กับโมเมนต์แบบนั้นอนะเออซึ่งหนังเรื่องนี้ใช้เยอะผมชอบ คืออันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่เราเคยคุยว่าเวลาเราดูหนังดรามา่าถ้ามันหนักไปอ่ะสารบางอย่างเราก็รับรู้ไม่ได้ไงเพราะเราอารมณ์เราตึงเกินไปเราเครียดเกินไปมัน,นถูกบทบังด้วยรสชาติที่จัดจ้านเนะใช่มันทําให้เราไปโฟกัสส่วนอื่นแทนอะไรเงี้ยพอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนังมันสามารถผสมอารมณ์ได้ดีอ่ะเนื้อหาหนัก,นกเนื้อหาที่เขาจะวิาพากวิจารอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะด้วยโทนที่ ซอฟลงอะ่ะเราก็สามารถที่จะดูดซับแนวคิดนั้นได้ง่ายขึ้นนะด้วยความที่เราไม่ได้โดนกดดันด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ที่มันจริง,จ,รงจังเข้มข้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยไอสารต่างๆที่เขาอยากจะนําเสนอเนี่ยเราก็ค่อยๆเสพเข้ามาได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะมันง่ายกว่านะในทางมูดหนังเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เก็บแค่ coming of age ของเด็กกลุ่มหนึ่งในแง่ของการทําภาพยนตร์ มันมีค o m ินออฟเอ e ในแง่ของความรู้สึกความเป็นหนังวัยรุ่นถ้าเป็นบ้านเราก็คงรักอิจฉาหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นเรามันมีความจัดจ้านมากกว่าวัยรุ่นมัธยมบ้านเรานี่คือ แหมอีกนิดนึงจะใส่ส้นสูงทาปากแดงเป็นนางอิฉานางร้ายอะไรกันแล้วนะ <c oughs> แต่โอเคญี่ปุ่นเขามันอีกแบบหนึง่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาเลยหรือว่าเรารู้สึกอะไรกันบ้างไหมอันนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของตัวละครเหล่านี้มันเหมือนย้อนยุคนะเอไม่รู้สินะนี่ในความคิดเรานะยุคสมัยใหม่ วิธีการสแสดงออกของเด็กมันจัดจ้านก่อนนี้แล้วนะในความรู้สึกเรานะแต่ว่ากลายเป็นว่าในหนังเรื่องนี้พฤติกรรมหรือแนวความคิดของทั้งโรงเรียนเลยนะทั้งกลุ่มเนี่ยนะถึงในท้องเรื่องจะบอกว่าปี2020ก็ตามนะแต่เราสึกว่าเออเด็กพวกนี้มันยังมีนิสยัยเหมือนกับเราไงเหมือนกับเราตอนเราเด็กอะ่ะเหมือนเราตอนเราอยู่มัธยมอะไรเงี้ยมันไม่ได้จัดจ้านเหมือนเด็กสมัยนี้อะไรเงี้ยเราไม่ติดนะเรารู้สึกไม่ติดขัดเพราะาเราสึกว่าเออเราชอบกับความใสใช้คำนี้ได้เลยอืมอืมความใสของหนังเลยนะ ความใสของความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักโลภโกรธหลงออะไรก็ตามเนี่ยมันมีความใสมันยังไม่ได้จริงจังมันไม่ได้ซีเรียสเหมือนยุคปัจจุบันหรือเปล่านะเออยุคปัจจุบันนี้จะเอากันให้ตายเลยใช่ไหมจะเคลียร์กันอะไรมันจะขนาดนั้นนะใช่วิธีการแสดงออกด้วยนะคือถ้าเรานึกถึงว่าหนังยุคใหม่เนี่ยหนังยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นหนังวัยรุ่นเนี่ยความจัดจ้านของการแสดงออกซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะเราก็ไม่ได้ว่านะคือเด็กสมัยนี้ก็กล้าพูดกล้าทํากล้าคิดกันแล้วอะไรเงี้ย วิธีการแสดงออกถึงรักโลกโลดลงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็จะต่างกันจากยุคก,ก่อนเซึ่งหนังเรื่องนี้เราเลยมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะว่ามันเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนที่เราเคยเจออ่ะคำว่าเคยเจอหมายถึงว่าต้องเป็นอดีตแกส่วนตัวไม่ติดแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับในตัวละครเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ อ้ oh, หัวเวลาน,นิดนึงหรือเปล่านะอันนี้เราคิดเป็นอย่างนี้ไปหรือถึงกับว่าอ่ามันไม่ใช่ไม่สมเหตุสมผลนะแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบสนองความจัดจ้านทางด้านฟ e e l i n g <Okay. S 2> พวกนั้นนะนะพวกอารมณ์ feeling รักโลบกดหลงของเด็กมัธยมแก๊งนี้แล้วกันไม่แน่ใจไงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าไอ้แบบนี้เราอินง่ายกว่าด้วยความที่มันขายความน่ารักสดใสใช้คำนี้ได้เลยอะ มันไม่ได้ควยความจัดจ้านไม่ได้ความความซีเรียสตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยซึ่งมันเลยทําให้เราสึกว่าก็เป็นโรคเฉพาะตัวของมันนะะเราก็ยังรู้สึกนะว่าเออเป็นโรคเฉพาะตัวที่เราบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะเป็นต่างจังหวัดของญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเลยทําให้ความบริสุทธิ์ในความคิดในการแสดงออกของกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้มันเป็นอย่างนี้ไงระบบความสัมพันธ์แบบนี้การวิธีการแสดงออกแบบนี้มันเลยเข้ากันกับโลกความเป็นเฉพาะตัวของหนังเรื่องนี้นะ รวมถึงกลุ่มเพื่อนกลุ่มโรงเรียนทุกอย่างพฤติกรรมมันก็เลยอยู่ในฐานะที่ต้องเรียกว่าใสาบริสุทธิ์เลยแล้วกันมันอาจจะไม่ได้จัดจ้านหรือดราม่าจัดอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจได้ว่าถ้ามองถึงยุคปัจจุบันมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันเยอะแยะมากมายผมยังนึกพยายามนึกหาว่าเออถ้าเป็นคนที่เลือกที่จะดูหนังเรื่องนี้ คงเป็นคนที่เปิดกว้างใจกว้างสำหรับฟอร์มรูปแบบของหนังประมาณหนึ่งเลยละรู้สึกว่าโอเคแค่คุณเลือกหนังญี่ปุ่นในช้อยที่มันมีแต่บ็อกบัสเตอร์ฝั่งอเมริกาที่ทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไปมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่คนที่เลือกเลือกหนังญี่ปุ่นแบบนี้ หน้าหนังแบบนี้ที่หนังญี่ปุ่นส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่รักอบอุ่นถูกไหมมันจะแบบมีความอบอุ่นมีความ mm. หรือมันมันมีคอนเซปต์ในแง่ของความสัมพันธ์ความรักความโรแมนติกบางอย่างที่หนังญี่ปุ่นก็ทําได้ดีนะมันเป็นหนังที่มีคอนเซปต์หลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยคนที่เปิดแล้วก็เข้าไปดูมันเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่อาจจะไม่ชอบไปได้ไหมหรือแบบผมยังรู้สึกมันเพราะมันก็ดูง่ายผมรู้สึกมันง่ายนะเออเรามองว่ามันเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะด้วยความที่ตัวหนังเนี่ย ถ้าใครที่ชอบหนังญี่ปุ่นในแนวว่าเป็นหนังรักหนังโรแมนติกที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันดังมากไม่ว่าจะเป็นแอนิเมะหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นหนังดราม่าเข้มๆที่หนังญี่ปุ่นทําได้หลายๆเรื่องที่ดังจนถึงมาฉายบ้านเราเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่อีกเรามองหนังเรื่องนี้นะอยู่ในระดับเดียวกับ One Cut of the Dead เออผมก็ว่ามันกลใกล้ๆกันมากเลยนะมันเป็นหนังที่ขายไอเดียบางอย่าง แล้วก็มีลูกเล่นเฉพาะตัวแล้วกันซึ่งเรามองว่าจุดเนี้อย่างวันคัดเองเนี่ยมันก็เป็นหนังที่ขายยากไงคุณจะขายกลุ่มคนดูแบบไหนด้วยไอเดียมันอะ่ะเรามองว่าไอเดียมันฉูดฉาดหรือแม้แต่สเปเชียลเอ็กเตอร์ที่พุ่มกับคนเดียวกับวันคัดเอาเดชอะไรเงี้ยซึ่งหนังเราเนี้มันมีความเฉพาะตัวมากนะแล้วมันก็ผสมหลายแนวในตัวมันเองอะ่ะทั้งล้อเลียนทั้งตลกทั้งดราม่าทั้งวิพาก์วิจารณ์โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งใช้คําว่า เราไม่สามารถฟันธงได้ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นแนวไหนไงอย่างเรื่องนี้อีเดซัมเมอร์ฟิล์มเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นหนังรักวัยรุ่นเราก็พูดได้ไม่เต็มปากจะบอกว่าเป็นหนังที่พูดถึงเบื้องหลังการทําหนังการสร้างภาพยนตร์ของกลุ่มวัยรุ่นที่มีความฝันก็ยังไม่ได้ไม่เต็มปากอยู่ดีคือมันไม่ได้ละเอียดเข้มข้นถึงขนาดทุกเม็ดขนาดแบบนั้นนะไม่ใช่แบบว่าไอ้อะไรนะเหมือนบาคูแมนอะไรที่แบบว่าตีแผนอาชีพนันน้นๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะ ใช่คือมันมีผสมหลายแนวมากเึื่องเรามองว่านี่แหละมันเลยเป็นจุดที่ส่วนหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วการโปรโมตเนี่ยอย่างที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ข่าวเรื่องนี้มากมายแค่ไหนนะจนกระทั่งเราเห็นได้เห็นตัวอย่างหนังอะไรเงี้ยมันไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าเป็นหนังประเภทไหนบางเรื่องหนังญี่ปุ่นมันสามารถที่จะขายได้เลยว่าเป็นหนังตลกหนังดรามา่าหนังรักโรแมนติกหนังรักขมขม,ขมอะไรเงี้ยมันขายได้ตรงๆแบบนั้น แต่ก็จะมีแก๊งนี้แหละหลายๆเรื่องพวกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นวันค a าเดอร์เดสสเปเชียลเอ็เตอร์เรื่องนี้เรายกให้อยู่ในเลนนั้นเลยความชัดเจนที่จะสามารถจะระบุได้ว่าเป็นหนังอะไรน่ะยากยากมากแต่ถ้าคุณเรียกว่าอย่างที่พิกใชค่ว่าเปิดใจอะ่ะส่วนหนึ่งก็คือต้องลองอะ่ะ มันมีความดีความงามของมันเองอยู่นะมันมีไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจแล้วตัวหนังมันก็สามารถนําเสนอมุมมองหลายๆอย่างได้สนุกด้วยประเด็นก็คือการที่คุณจะมองข้ามภาพลักษณ์บางอย่างที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เข้าไปสัมผัสเนื้อแท้มันอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่สนใจมากกว่าอให้คะแนนถือเป็นหนังที่ชอบเลยแล้วก็มันเป็นมันเป็นหนังของคนที่รักหนังทำเพื่อคนที่ชอบหนังด้วยกันอ่ะ ส่วนนี้เราชอบมากเลยนะด้วยเรื่องราวที่มันพูดถึงคนที่มีความฝันเกี่ยวกับการสร้างหนังอะไรเงี้ยแล้วดีเทลเหล่านี้ที่มันสามารถสอดแทรกประวัติศาสตร์บางอย่างสอดแทรกการวิพากษ์วิจารณ์ระบบบางอย่างได้เนี่ยถือว่าหนังมันทําได้สนุกแล้วกันไม่ต่างจากตอนที่เราดูวันคัลเดด์นะมันก็มีเรื่องราวเหล่านี้สอดแทรกอยู่ในความเพี้ยนของเนื้อเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นหนังที่อยากแนะนําเลยคือด้วยความที่มันมีหลายอารมณ์อ่ะรัะกวัยรุ่นก็มีดราม่าหน่อยๆสายไฟนิดๆประวัติศาสตร์นิดหน่อย ทุกอย่างผสมกลมเกลืนอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้ก็ขอให้ที่8.5คะแนนครับ8.5้าผมว่าหนังเรื่องนี้มันอย่างพวกเราเนี่ยมันชัดเจนเรารู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่พูดถึงคนทําหนังนะตอนเราดูวันคัดเราก็รู้สึกว่าโอ้โหจะไปได้ได้ยังไงวันคัดมันเห็นแต่ละคนอวยกันไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแบบเกินไปสิเต็มสิบอะไรเงี้ยแค่เขาพูดถึงคนทําหนังเนี่ยมันจะอะไรขนาดนะ คนเราเป็นแค่อีกวงการนี้จะมาพูดถึงแล้วมันจะได้จีบเต็ม10ไปเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่หนังพวกนี้มันคือหนังไอเดียจริงๆนะหมายถึงว่าหนังอย่างตอนเราดูวันคัสเงี้ยเราก็ไม่เก็ตภายในแบบ10 20 30นาทีแรกเราไม่เก็ตมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะพาเราไปถึงจุดที่ทุกคนบอกว่ามันสุดยอดได้ยังไงเนี่ยเออพอหนังมันติดเครื่องได้มันเป็นงั้นจริงนะผมรู้สึกตอนอย่างดูวันคัสมันเป็นหนังที่ไอเดียมันชัดเจนมากเลยแล้วผมโดนท้าจากคนที่ดูมาแล้วแล้วบอกว่า เนี่ยเห็นเขาบอกว่าสิบเต็มสิบไม่เห็นไม่จะสนุกตรงไหนเลยไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไปดูผมก็ต้องยอมรับว,ว่าผมตอนวันคัดผมให้มันด้วยความที่อารมณ์เฟิร์สที่ดูตอนนั้นมันเอาสิบไปเลยอะ่ะให้สิบเลยอะ่ะผมให้สิบเลยเพราะว่ามันสิ่งที่เห็นครั้งแรกมันเพียวมากอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมากสําหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับวงการนี้มากๆแล้วกันเราเป็นทั้งคนทาคนดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแวดวงประมาณนี้มันก็เออมันสนุกดีะ หนังเรื่องนี้ผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นได้ไหมเพราะว่าหน้าหนังมันจั่วไปแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเด็กวัยรุ่นอยากทําหนังอยากมีเฟิร์สมูฟี่ตัวเองมีไอเดียนะมีอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันแค่น้ำตาพอจริงจริงเหรอมันจะเป็นสารรักจากคนทําหนังแบบที่วันคัดมันจะทําหรอมันจะเป็นไปได้เหรอหน้าหนังมันอย่างเงี้ยมันพูดถึงวัยรุ่นเฉยๆหรือเปล่าโอ้โหแต่มันได้จริงๆฮะมันแบบหลายๆครั้งดูหนังในเรื่องนี้เนี่ยในแต่ละซีนเนี่ยมันเหมือนดูรูปถ่ายเก่าๆตอนนั คือเหมือนถ่ายตอนจบกองอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพลังมันสุดยอดมากเลยนะเอเนอร์จีของคนพวกเนี้มันไม่ได้ไกลเกินกว่าคนที่เราเห็นในกองเรารู้สึกว่าเช่นนี้เหมือนกูนั่งดูพวกเพื่อนกูเองนั่งเฮฮาในกองถ่ายมันจะมีพวกบูดพลังเพื่อนอะไรเงี้ยไปเไว้เอาเว้พวกเราคือมันแล้วมันยังส่งความเห็นในเรื่องภาพยนตร์มาถึงพวกเราที่ชื่นชอบด้วยอ่ะก้นาคะแนนเลยสี่รวมคะแนนด็อกหนังเนี่ยอยู่ที่แปด 7, คะแนนเป็น8.7ดจุดเคะแนนที่สวยๆเลยเรียกว่ามันถูกจดิตเราแล้วกันมันก็อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดใจจะลองดูกันหนังแนวนี้ไหมอะไรด้วยนะแต่มองว่าถ้าคนที่ชอบดูหนังอ่ะก็ไม่ควรพลาดนะเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีมุมมองแปลกๆเป็นมุมมองจากคนที่ชอบหนังเพื่อให้คนที่ชอบดูหนังด้วยกันน่ะ <c oughs> ได้เข้าไปสัมผัสความคิดแบบนี้ละกันลองดู มันน่าสนใจหนังเรื่องนี้มันมีประเด็นคําถามเรื่องสุดท้ายแล้วภาพยนตร์มันจะไปยังไงอะไรเงี้ยมันแตะเล็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นกิมมิกที่สนุกดีหอมหวนอะไรเงี้ยนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งได้พอดูจบแล้วนึกถึงไอ้มันชื่อเรื่องซา a ์ดัปเลมโบอีกเรื่องหนึ่งอ๋ออ่าซาร์ดัปเลมโบเรื่องนั้นก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันคือโอเคสุดท้ายแล้วมันพูดถึงเรื่องของกลุ่ม เพื่อนกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่สร้างหนังที่มีความคิดมีไอเดียที่จะทําหนังแล้วก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็คล้ายกันนะถ้าสนใจเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนะที่ที่พูดถึงเรียกว่าคนมีฝันอยากทําหนังแล้วก็มีอารมณ์ที่ความเป็นเพื่อนวัยเด็กของเราอะอย่างที่เรารู้สึกว่าอดั s ซัมเบิลฟมัเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าเรามองหนังเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเราเห็น ัวเองเห็นเพื่อนเราเห็นกลุ่มเพื่อนความสัมพันธ์น่ะโอเคภารกิจของคุณคือทําหนังแต่สิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนมากๆที่หนังมันเน้นย้ําอยู่หลายครั้งก็คือความเป็นเพื่อนกันของตัวละครเนี่ยสาสคนเนี่ยหรือแม้แต่คู่อริอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําหนังแข่งกันอะไรเงี้ยความสัมพันธเนี้ยคือเรียกว่ารีเลทกับคนดูได้ง่ายๆเลยอะอย่างซา r ์นัลเมโบก็เหมือนกันอย่างซา e ์นัลเมโบเนี่ยมันพูดถึงเพื่อน สคนละกันคนนึงก็คือบ้านหนังมากดูหนังเยอะมากชอบเลมโบมากอย่างที่ชื่อเรื่องอะแล้วก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักหนังมาก่อนเลยโดนที่บ้านไม่ให้ดูหนังอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอได้มาดูเรมโบด้วยกันก็แบบ ชื่นชมมากหนังแอคชั่นเรื่องนี้มันสุดยอดก็เลยอยากจะสร้างหนังเป็นของตัวเองเพื่อจะไปส่งประกวดเหมือนกันแล้วก็ใช้ชื่อหนังว่าสันต์อัลแลมโบแล้วก็ร่วมมือกันทําหนังเรื่องนี้แล้วก็มีอุปสรรคมากมายทะเลาะก,กันบ้างกว่าจังเรื่องนี้จะเสร็จความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็แน่นแฟนขึ้นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเล่าเรื่องของการสร้างหนังหนึ่งเรื่องก็ตามของเด็กกลุ่มหนึ่งก็ตามเพื่อนกันเนี่ยแต่ความชัดเจนที่หนังมันมีก็คือมันเล่าความผูกพัน ที่คนมีต่อกันที่เพื่อนมีต่อกันอิดแอส m ซมเ l อร์ฟิก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้สามคนนี้หรือแม้แต่แก๊งที่เข้ามาเสริมกลายเป็นทีมทําหนังของอิดแอสเซมเบอร์ฟเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนที่เจ๋งมากเรารู้สึกความผูกพันไม่ดีมากความรักหรือมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นในกองถ่ายของเพื่อนกลุ่มนี้สุดยอดมาก มันสามารถที่จะรีเลีกับคนดูได้ทุกคนเนี่ยเรารู้สึกอย่างนี้นะคือไอความเป็นเพื่อนนี่ยคุณอ่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรสุดท้ายคุณก็สามารถสัมผัสได้ซึ่งแก่นตรงเนี้ยที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วหนังมันให้กับคนดูได้ด้วยหน้าฉากอาจจะเป็นเรื่องราววุ่นวายของรักวัยรุ่นหรือการทําหนังก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วแก่นของความเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะซ้อนอยู่ในเรื่องราวที่หนังมันอยากจะเล่าได้เหมือนกันอ่าอ่าอ่ามันคือหนังวิตรภาพ ความสัมพันธ์ใช่ใช่ใช่หนังมิตรภาพความสัมพันธ์แต่ดูแก๊งถ่ายหนังมันดีอ่ะนี่เด็ดเรื่องนี้เด็ดแนะนํำแนะนำคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไปหาดูได้นะดูหน้าพวกมัน <c oughs> <c oughs> เด็กทำหนังอะมันโกงปวนป,วน,ปวนหน้าดูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ปวนเอออ่ะอันนี้ถือเป็นแนะนํานะย่อๆนะคือญี่ปุ่นมันมีทายของมันอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แบบฮอลลีวูดที่จะโอ้โหปังปังฉูดฉาดการเล่าแบบมีวางนู่นวางนี่พลอ อะไรแบบฮอลลีวูดมก็อีกแบบหนึ่งถ้าใครอยากได้ฮอลลีวูดก็เนี่ยอ่ยเรื่องนี้แล้วกันใช่ใช่ใช่บุตรแห่งแรโบพ่อโหดแล้วลูกแรโบ้โหดกว่าเดี๋ยวไปดู <c oughs> อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ทั้งหมดจากดอกหนังเกี่ยวกับวัยรุ่นทําหนังแล้วกัน <c oughs> ผมว่าใครที่สนใจนะหนังเรื่องนี้อาจจะหาโรงแบบ ทั่วไปไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้ามันมีแทรกๆอยู่ระหว่างโปรแกรมในช่วงวันอะไรเงี้ยก็ลองหาเวลาไปดูได้ถ้ามันลงตัวก็ลองไปดูผมว่าไม่เสียดายยิ่งมีมพาร์ทโอ้โหคตรคุ้มเลยผมบอกนี้เลยคุ้มเลยนี่เป็นทั้งหมดของด็อกหนัง i s ส s s ซ m มเมอร์ฟคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบ ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์อะไรบอกกล่าวกันมาได้ทั้ง2ช่องทางครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube Search DOCDoc ตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอคลิปของวเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเกือบอะไรนะเกือบไม่ได้รีวิวอะไรนะเกือบจะไม่ได้รีวิวแล้วหนังเรื่องนี้เออใช่ใช